นายอัครกิตวรโรจเรนเดชหรือว่าเบนเรซิงสามีของนางสาวนภภาตันตระกูลนักสแสดงพร้อมทั้งทนายความเดินทางไปที่ศาลอาารชดาเพื่อรายงานตัวต่อศาลหลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวกรณีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกระทำความผิดฐานสมคบกันเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงินเนื่องจากตำรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงกับนายนัทพลนาคคำหรือว่าบอยที่เป็นผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดในใสสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหายาเสพติดชาวลาว นายสิทธิชตอตรีเนธนายความเปิดเผยว่าวันนี้มาตามนัดของศาลการฝากขังผัดที่7และนัดอีกครั้งในวันที่5พฤษภาคมส่วนเรื่องการทําคดีไม่มีความกังวลและเชื่อมั่นในหลักฐานเดิมที่ไม่มีการปรุงแต่งสําหรับเส้นทางการเงินนั้นก็ได้นําหลักฐานชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้วขณะที่นายอาาัครกิจก็ยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดธุรกิจที่ทําเป็นธุรกิจบริสุทธิ หากเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อในหลักฐานเดิมก็พร้อมยื่นหลักฐานที่ตำรวจสงสัยเพิ่มเติมให้และไม่คิดหลบหนีซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาตลอดส่วนเรื่องการทำธุรกิจนั้นพญาทราบเพียงแค่ว่าตัวเองทำธุรกิจแต่งรถเพียงเท่านั้นซึ่งตัวเองก็มีธุรกิจอยู่หลายอย่าง ทางด้านของพลตำรวจโทรสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตํารวจปรับปรามยาเสพติดก็ยืนยันนะคะว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถสรุปสำนวนคดีในอคครกิจให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องได้เนื่องจากตํารวจมีพยานหลักฐานประกอบกับคําให้การของพยานค่อนข้างสมบูรณ์แล้วค่ะ